เรื่องของการลงทุนนะครับในลักษณะที่เป็นเมกะเทรนด์กันบ้าง นะครับวันนี้เรามาตรวจสอบประเด็นนี้กันบ้าง นะครับกับท่าน Executive Director ของกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ซึ่งณเวลานี้อยู่กับเราในสายแล้วนะครับคุณสุภรัตน์อารีวงศ์ครับคุณสุภรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทย์คุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์คะอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะเราถือว่าใกล้จบไตรมาสแรกแล้วนะคะประเมินอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องของวางแผนการลงทุนแล้วก็สิ่งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในช่วงเวลานี้ค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีมาก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะให้เราได้ติดตามกันในเพิ่มความตื่นเต้นนะคะในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะ3ปัจจัยหลักๆละกันที่ทาง SBAM มองว่าเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ดีก็จะเป็นปัจจัยหนุนในเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดการลงทุนแต่ว่าถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามก็จะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงนะคะในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของ geopolitical tension นะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถคลี่คลายไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะก็จะเพิ่มเซนติเมนต์ในเรื่องของการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามมีความตึงเครียดมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความชัดเจนในการดำเนินนโยบายทางการเงินการคลังนะคะของประเทศต่างๆแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นละว่าหลังจากที่เฟดออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวขึ้นนะคะเพราะว่าก็เหมือนว่าตลาดก็ได้ price in เรื่องนี้ไปละแล้วก็เริ่มจับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดได้ชัดเจนขึ้นละนะคะแต่ว่าความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็ยังมีค่ะว่าถ้าสมมติอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้อาจจะมาได้จากในเรื่องของ supply chain disruption หรือว่าในเรื่องของการขาดแคลนพวกพลังงานต่างๆหรือว่าอย่างล่าสุดที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายซึ่ง SBAM มองเป็นปัจจัยหนุนตลาดในช่วงนี้มากๆนะคะก็คือในเรื่องของ reopeningหลังจากที่โควิด-19 นะคะซึ่งการ reopening เนี่ยก็จะช่วยหนุนในเรื่องของการ pent up demand ต่างๆแล้วก็ในเรื่องการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมแล้วล่ะว่าอย่างในสหรัฐเองในยุโรปนะคะรวมถึงบางประเทศในเอเชียเนี่ยก็กลับมาเปิดประเทศละแล้วก็ธุรกิจก็สามารถดำเนินได้อย่างปกตินะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของธีมการลงทุนนะคะที่เรามองในช่วงนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันอันแรกเราชอบสหรัฐนะคะเพราะเรามองว่าเป็นประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจดีแล้วก็มีเสถียรภาพสูงนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวก quality defensive อย่างเช่นพวกกลุ่ม healthcare กลุ่ม utility นะคะแล้วก็ธีมสุดท้ายก็คือเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับพวก reopening ก็จะเป็นอย่างพวกประเทศเอเชียไทยเวียดนามหรือว่า REIT เองนะคะคุณสุภรัตน์ครับหลายครั้งเราจะคุยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนในบรรดาเมกะเทรนด์น่าจะเป็นประโยชน์คุณสุภรัตน์มีข้อแนะนำยังไงบ้างเกี่ยวกับการลงทุนธีมที่เป็นเมกะเทรนด์ครับว่านักลงทุนเองควรที่จะมีติดพอร์ตครับค่ะก็สำหรับนักลงทุนบางท่านนะคะที่อาจจะไม่อยากกระจุกการลงทุนในรายประเทศหรือว่ารายเซกเตอร์นะคะการลงทุนแบบเมกะเทรนด์เนี่ยก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็จะกระจายการลงทุนไปในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์นั้นๆนะคะซึ่งเมกะเทรนด์เนี่ยความหมายก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่เทรนด์ที่มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแต่ว่าเป็นธีมการลงทุนที่จะสามารถอยู่ไปได้หลาย10ปีเช่น50ปีขึ้นไปนะคะซึ่งอย่างในช่วงเวลานี้เนี่ย1ในเมกะเทรนด์ที่เรามองว่าน่าสนใจนะคะก็จะเป็นพวกเทรนด์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดนะคะหรือว่าถ้าที่เราย่อยลงมาหน่อยจับต้องเป็นรูปธรรมได้เราเห็นการพัฒนาอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือเป็นพวกยานยนต์ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า EVนะคะเพราะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้นานาประเทศก็เอาเรื่องว่าจะพยายามลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์เนี่ยนะคะในระยะเวลาประมาณ 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยเหมือนรวมเข้าไปเป็นนโยบายพัฒนาประเทศเป็นวาระแห่งชาติกันหมดละค่ะทีนี้ถ้าเรามองถึงความน่าสนใจ specific ไปที่ EV เองนะคะตอนนี้ตลาดเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราพูดกันมาสักระยะใหญ่แล้วนะคะวันนี้ movement ที่สำคัญหรือว่าในแง่ของราคาพลังงานเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยผลักดันอุตสาหกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนหรือมิติของ COP26 ที่เราเห็นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆเหมือนอย่างที่คุณเฟิร์นว่าเลยค่ะว่าอย่าง EV เนี่ยเราเริ่มเห็นเทรนด์มาสักพักแล้วนำมาโดยอย่างพวกสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนนะคะที่เขานำให้ความสำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ยมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าอย่างตอนนี้ต้องบอกว่ามันเริ่มเห็นแนวพัฒนาเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าอย่างช่วงนี้ที่ราคาพลังงานปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นแคตาลิสต์เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่เหมือนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะ เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนุนนึงที่เรามองว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นได้ดีก็คือการที่ประเทศต่างๆเริ่มออกมาแสดงจุดยืนว่าจะไม่ให้มีการขายยานยนต์ที่ใช้พลังงานแบบดั้งเดิมละในอีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าอย่างอังกฤษเองก็เพิ่งออกมาบอกว่าโอเคในอีก10กว่าปีข้างหน้าจะไม่ให้มียานยนต์แบบปกติละจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะหรือว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเองสิงคโปร์นะคะก็ออกมาประกาศเช่นเดียวกันว่าโอเคอีก20ปีข้างหน้าจะต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยที่ราคาของหุ้นในกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะปรับฐานลงมานะคะเราก็มองว่ายิ่งเพิ่มความน่าสนใจที่จะเข้าไปทยอยลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ได้อย่างดีค่ะครับคุณสุภรัตน์ครับมีกองทุนอะไรที่ทาง SCBM อยากจะแนะนำที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้น EV ที่คิดว่าโดดเด่นให้กับท่านผู้ชมได้ฟังบ้างไหมครับค่ะก็สำหรับ SCBAM นะคะเราก็มีกองทุนนะคะที่ชื่อว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility นะคะหรือชื่อย่อว่า SCB EV ซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่เรามองว่าเป็นเมกะเทรนด์แล้วก็พร้อมจะเติบโตไปกับเศรษฐกิจโลกนะคะเป็นหลายสิบปีข้างหน้าซึ่งสำหรับกองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนแบบ Feeder Fund นะคะก็คือไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ชื่อว่า Crane Shares Electric Vehicles and Future Mobility ETF นะคะซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งวงจรเลยนะคะของยานยนต์ EV นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยานยนต์เองนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบตเตอรี่พวกชาร์จจิ้งพวกแมททีเรียลอย่างเช่นลิเธียมนะคะที่นำมาใช้ผลิตในพวกยานยนต์ EV ต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนครบวงจรแล้วก็อีกจุดเด่นนึงก็คือว่ากองทุนหลักนี้เนี่ยก็จะกระจายการลงทุนนะคะครอบคลุมประเทศหลักๆที่มีแนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรม EV นะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันหรือว่าจีนเองก็ตามค่ะอยากฝากอะไรให้กับผู้ลงทุนเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าบรรยากาศการลงทุนจะไม่ค่อยสดใสมากนักนะคะการลงทุนใน EV นี้นะคะควรมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนหรือควรกระจายความเสี่ยงอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนค่ะจริงๆอย่างหุ้นกลุ่มธุรกิจ EV นะคะเราก็มองว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเบี่ยงเบนมาทางโกรธนะคะซึ่งก็อาจจะมีความผันผวนมากหน่อยถ้าเกิดสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำสำหรับการจัดพอร์ตเนี่ยก็มองไว้ว่าอาจจะลงทุนอยู่สักประมาณ 10-15% ของพอร์ตนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเกาะไปกับเมกะเทรนด์นี้ค่ะแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.scbam.com ค่ะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุภรัตน์มากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในช่วงเช้าแบบนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์อารีวงศ์นะคะ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การลงทุนการตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนจากทาง SCBAM นะคะก็ชัดเจนค่ะว่าธีมของเมกะเทรนด์หลักนะคะคือพลังงานทางเลือกแล้วก็ EV นะคะซึ่งน้ำมันที่สูงขึ้นก็เป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้ธุรกิจนี้ได้รับอานิสงส์แต่อย่างไรก็ตามเป็นหุ้นกลุ่มโกรทนะคะดังนั้นก็อาจจะเผชิญความผันผวนลงทุนได้ 10-15% ของพอร์ต SCB EV นะคะลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะคะคือตั้งแต่ลิเธียมแบตเตอรี่นะคะชาร์จเจอร์หรือว่ารถยนต์ EV แล้วก็ในหลากหลายภูมิภาคด้วยใครสนใจก็ลองสอบถาม SCBAM ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ